เจอแล้วที่ถำมาเล่นดิฟหน้ามึนกลางผับเจ้าของร้านเล่าที่มากลายเป็นแลนด์มาร์คจากกรณีสมาชิก Facebook ที่ชื่อว่ารัตโต้ไพรัตได้โพสต์ภาพเจ้าตูบประจำผับเมาท์ทูเมาท์ที่ถูกนักท่องเที่ยวจับเล่นไดฟ์พร้อมกับทำหน้ามึนๆจนกลายเป็นกระแสโซเชียลและแชร์กันออกไปอย่างกว้างขวางทำให้หลายๆคนอยากรู้ว่าเจ้าตูบตัวนี้มีความเป็นมาอย่างไรและทำไมถึงถูกนักท่องเที่ยวจับเล่นไดฟ์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ร้านอาหารชื่อ Mouth to Mouth พบกับนายไพรัตน์คำจันทร์หรือรัตอายุ30ปีบัณฑิตหนุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและเนรมิตศิลป์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามปัจจุบันรับราชการเป็นผู้ช่วยวิศวกรโยธาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษและเป็นเจ้าของร้านแห่งนี้โดยนายไพรัตน์กำลังเล่นหยอกล้อเอาขนมและอาหารให้เจ้าตูบหน้ามึนตัวดังกล่าวแถมมันยังเดินเล่นไปทั่วร้านที่มีนักท่องเที่ยวอยู่จำนวนมากเพื่อไปขออาหารกินแม้ว่าจะมีการแสดงคอนเสิร์ตเสียงดังแต่เจ้าตูบก็ไม่ได้มีอาการหวาดกลัวแต่อย่างใดขณะที่นักท่องเที่ยวได้หยอกล้อลูบหัวเล่นและเอาอาหารที่มีอยู่บนโต๊ะให้กินโดยนายไพรัตน์ได้จัดซื้ออาหารสำเร็จรูปไว้ให้กินเป็นอาหารด้วยแต่ว่าด้วยความเคยชินมันจะเดินไปขออาหารกินจากทุกโต๊ะดังที่เคยปฏิบัติทุกคืนจากนั้นจะเดินไปร้านอาหารอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะให้อาหารกินอย่างเช่นกันเมื่ออิ่มแล้วก็จะมานอนหมอบอย่างมีความสุขภายในร้านอาหารนายไพรัตน์กล่าวว่าตนตั้งชื่อเจ้าตูบตัวนี้ว่าทิดหำเพราะว่ามันเป็นหมาเพศผู้โดยทิดหำจะมาอยู่ประจำที่ร้านของตนและไม่ทราบว่าเป็นหมาของใครแต่ว่ามีปลอกคอด้วยคาดว่าเป็นหมามีเจ้าของและมีบ้านอยู่ใกล้กับร้านของตนทิดหำจะเป็นหมาที่เชื่องมากทำให้ตนและนักท่องเที่ยวให้ความเอ็นดูซื้ออาหารให้กินโดยตลอดหลังจากกินอิ่มแล้วทิดหำจะมานอนหลับในร้านของตนซึ่งตนจะเปิดพัดลมให้ทุกวันเพื่อให้ทิดหำนอนหลับอย่างสบายสำหรับในช่วงที่มีการเล่นดิฟนั้นวันนั้นมีการแสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรีชื่อดังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมคอนเสิร์ตเป็นจำนวนมากปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งเห็นว่าทิดหำอยู่ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่กำลังเต้นรำกันอย่างสนุกสนานและกลัวว่าเจ้าหมาตัวนี้จะโดนนักท่องเที่ยวเหยียบตายจึงได้ยกเจ้าหมาตัวนี้ขึ้นสูงบนหัวจากนั้นก็ส่งต่อกันไปเพื่อให้ออกจากบริเวณที่นักท่องเที่ยวกำลังเต้นกันอยู่อย่างสนุกสนานแต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวได้ส่งทิดหำต่อกันไป 2-3 รอบเหมือนกับการเล่นไดฟ์ซึ่งทิดหำก็ไม่ได้ตื่นกลัวแต่ว่ามีอาการสนุกสนานมากและนักท่องเที่ยวได้พากันเล่นไดฟ์กับทิดหำอย่างสนุกสนานทำให้มีการเก็บภาพเอาไว้ไปเผยแพร่ใน Facebook และมีการแชร์ไปอย่างมากมายเพราะความแปลกและความน่ารักของเจ้าหมาตัวนี้ที่ปกติแล้วมีแต่เห็นคนเล่นดิฟกันแต่เมื่อเห็นหมาเล่นดิฟก็จึงเป็นเรื่องแปลกทำให้มีคนสนใจเป็นจำนวนมากส่งผลให้ร้านของตนกลายเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดศรีสะเกษเพราะว่านักท่องเที่ยวทุกคนต้องการมาดูความน่ารักของทิดหำนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ